สวัสดีทุกท่านนะครับผมเนี่ยเรามาดูงานทอผ้าพื้นสีเหลืองนะครับทุกท่านเป็นไหมบ้านครับเป็นไหมบ้านพุ่งยืนนะครับผมกับกลุ่มของแม่วีเขาไม่ยันนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูเครือแม่วีอีกทีนึงไม้ยันไม้บ้านครับครับงามไม้ตัวนั้นมันเนื้อหนามากครับทุกท่านอันนี้นะเราจับดูอู้หนาแท้เป็นไหมบ้านพุ่งยืนครับทุกท่านหนาจริงๆนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับผมเหลืองไข่ไข่อ่อนๆนวลๆนะฮะอันนี้แม่ทอมันก็จะทอยากหน่อยเพราะมันก็จะมีขี้ไหมนะทุกท่านเกาะนะครับผมอันนี้ยังบ่พอ3เมตรนะแม่ได้2แล้วเนาะประมาณนี้ครับผมครับจะเนื้อหนามากครับทุกท่านในบ้านแท้ๆพุ่งยืนเลยนะครับพวกนี้งานสีเหลืองก็กำลังมานะครับทุกท่านครับเพราะว่าจะเป็นไองานเฉลิมราชนะครับผมของในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกเครือหนึ่งนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะสีอ่อนอันนี้ก็จะเป็นสีเข้มนะครับผมก็จะเป็นแม่หวีเจ้าเก่าอีกทอแม่ยายหวีก็จะสีเหลืองเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วแต่คนชอบนะครับทุกท่านแม่จาทอสีอ่อนไม่เป็นไรครับไหมบ้านแม่มีปุ่มปมมีขีดเพราะว่ามันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เป็นธรรมดาเออนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองออกเหลืองดอกคูณนะครับทุกท่านตัวนี้ดอกคูณเข้มอันนั้นเหลืองดอกคูณอ่อนนี่ครับผมเครือมันน่ะนะเข้มครับแม่แสดงว่าสีเส้นพุ่งนี่เหมือนกันสีเส้นพุ่งเหมือนกันของแม่จ๋าเป็นป่ะเนาะสีเดียวกันแล้วผมว่ากับแม่จ๋านี่สีพุ่งแต่ว่าเครือเฮามันเข้มกว่าของแม่จ๋าของแม่จ๋ามันจะอ่อนกว่านี่บ่เออปั่นออกมาสีครับแต่นี่เป็นสีเหลืองดอกคูณนะทุกท่านเป็นงานทอไหมบ้านนะครับผม14เมตรคือกันบ่ครับแม่ไอ้ยาว14เมตรคือกันบ่ครับจังว่าจังเม็ดลงหูลงหูไม่ยากครับนี่ครับทุกท่านไหมบ้านเนาะจะมีขี้ไหมหน่อยปุยๆแม่เขาจะทอกันช่วงนี้มีออเดอร์งานไอ้ผ้าพื้นสีเหลืองนะครับทุกท่านนะครับปื้ม40นะครับทุกท่านมันก็จะมีทั้งแบบขันแล้วก็แบบช้าหน่อยถ้าใช้ใหม่บ้านก็จะต้องใช้ฟืม40อยู่แต่ว่าก็จะห่างหน่อยนะครับเพิ่งจะใส่ได้ทั้งนั้นมันก็จะติดนะครับเวลาเราทอของแม่ไม่ใช่ได้10เมตรหรอวะนี่ทอได้10เมตรแล้วมั้งมวนใหญ่ละเออบอกว่าน่าจะฮอดแล้วล่ะใกล้ละอันนี้จะเบิร์ดแล้วนี่แม่เลยครึ่งนิดเดียวแล้วครับสวยงามนะทุกท่านครับเป็นสีเหลืองเนาะวันนี้เอามาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาเอาผ้านะครับผมมัดหมี่นะครับผมส่งให้พี่ลูกค้าที่สั่งครับวันนี้เมื่อวานนี้โทรมาอยู่แต่ว่าทางบ้านไม่รับสายครับเลยไม่ได้ออกมานะครับทุกท่านเพราะไม่อยู่บ้านนะครับครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ